ในครั้งพุทธกาลมีชายคนหนึ่งมีนิสัยชอบเข้าวัดเข้าวาเพื่อทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำพอทำบุญทำทานแล้วก็อยากที่จะได้บุญมากขึ้นอีกเลยสอบถามพระเถระผู้ใหญ่ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากกว่านี้พระท่านก็เมตตาแนะนำว่าเมื่อทำบุญทำทานแล้วก็ควรที่จะรักษาศีลด้วยโดยมีศีล5เป็นพื้นฐานในเบื้องต้นเสียก่อนพอต่อมาเมื่อชายคนนี้ได้รักษาศีล5แล้วเขาก็เกิดรู้สึกปีติสุขใจจึงได้กลับไปถามพระท่านต่อว่าแล้วต้องทำอย่างไรต่อจึงจะได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกพระท่านจึงได้แนะนำต่อว่าให้ลองขยับขึ้นไปรักษาศีลอุโบสถซึ่งก็คือศีล8จากนั้นเมื่อชายคนนี้ได้รักษาศีล5แล้วก็เกิดรู้สึกปีติสุขใจยิ่งขึ้นไปอีกเขาก็เลยอยากที่จะได้บุญยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้จึงได้กลับไปถามพระท่านต่ออีกว่าแล้วต้องทำอย่างไรต่อจึงจะได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกพระท่านก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรที่จะบวชเป็นพระเพื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารไปเลยเมื่อได้ยินดังนั้นชายคนนี้ก็เลยสละเพศคารวาสออกบวชทีนี้ก่อนบวชพระอุปัชฌาย์ผู้ที่จะบวชให้ท่านก็ไม่ได้แนะนำบอกกล่าวเกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์ให้ฟังก่อนน่ะเพราะพระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติห้ามไว้ไม่ให้ภิกษุสอนวินัยสงฆ์ก่อนให้แก่ผู้ที่กำลังจะบวชมิเช่นนั้นปรับอาบัติทุกกฎในขณะที่บวชพระอุปัชฌาย์ท่านก็ให้พิจารณากรรมฐาน5เป็นเบื้องต้นอันได้แก่เกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพอเมื่อบวชเป็นพระแล้วเข้าไปขอนิสัยกับพระอาจารย์ท่านก็สอนวินัยบัญญัติให้อันได้แก่อนุสาร8อย่างซึ่งประกอบด้วยนิสัย4คือกิจที่ควรทำและอกรณียกิจ4คือกิจที่ไม่ควรทำรวมเป็น8อย่างจากนั้นท่านก็อธิบายต่อไปอีกว่าพระนั้นต้องรักษาศีลในพระปาติโมกข์คือศีล227ข้อโดยไล่ไปเรื่อยตั้งแต่ปาราชิก4สังฆาทิเส13อนิยตะ2นิสักคิยะปาจิตตี30ปาจิตตี92ปาทิเสสนียะ4เสขิยวัตร75อธิกรณสมถะ7รวมกันเป็นศีล227ข้อนอกจากนี้แล้วก็ยังมีศีลอภิสมาจารซึ่งเป็นศีลนอกพระปาติโมกข์อีกด้วยแล้วศีลอภิสมาจารนั้นคืออะไรศีลอภิสมาจารคือกฎบัญญัติขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติถ้าหากเรื่องใดที่ไม่มีระบุในพระวินัยศีล227แต่ว่ามีระบุในศีลอภิสาสมาจารซึ่งท่านบัญญัติรองลงไปอันนี้ก็ถือเป็นกฎระเบียบให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามตัวอย่างเช่นศีลอภิสมาจารที่บัญญัติว่าให้ภิกษุปลงหนวดปลงผมและตัดเล็บให้เรียบร้อยถ้าไม่ปลงหนวดไม่ปลงผมและไม่ตัดเล็บให้ปรับอาบัติทีนี้พอพระใหม่องค์นี้ท่านได้ทราบก็เกิดรู้สึกท้อแท้อ่อนอกอ่อนใจเป็นกังวลเพราะศีล227ข้อก็ว่ามากแล้วแถมยังต้องรักษาศีลอภิสาสมาจารซึ่งมีอีกเป็นพันๆสิกขาบทอีกรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่าจะรักษาศีลทั้งหมดได้อย่างไรผลที่สุดก็เกิดท้อแท้ใจมากจนคิดอยากที่จะลาสิกขาท่านจึงได้ไปกราบลาพระอาจารย์ของท่านว่ากระผมคงไม่สามารถจะรักษาศีลเหล่านี้ทั้งหมดได้หรอก
ผ้าอย่างนั้นกระผมจะขอลาสิกขาทีนี้ฝ่ายพระอาจารย์เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วก็จนปัญญาไม่รู้จะแนะนำอย่างไรต่อเพราะได้สอนจนหมดภูมิปัญญาตามที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วเพราะพระวินัยทั้งหลายไม่ใช่พระวินัยที่พระสงฆ์บัญญัติขึ้นแต่เป็นพระวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาเป็นผู้ทรงบัญญัติขึ้นจากนั้นพระอาจารย์ก็เลยคิดได้ว่าแล้วถ้าหากต่อไปเมื่อมีคนบวชเข้ามาแล้วมาขอลาสิกขาในลักษณะเดียวกันนี้อีกแล้วทีนี้เราควรจะตอบเขาว่าอย่างไรพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกพระใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อได้พากันไปกราบพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ท่านจึงได้กราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงรับทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้แนะนำบอกกล่าวเรื่องพระวินัยทั้งหมดแล้วแต่พระใหม่องค์นี้ท่านไม่สามารถที่จะรักษาศีลทั้งหมดนี้ได้เพราะมันมากเกินไปมันหยุมหยิมเกินไปกลัวว่าจะเป็นบาปหรือไม่ก็เป็นบ้าไปเสียก่อนดังนั้นท่านจึงได้ขอลาสิกขาพระพุทธเจ้าจึงได้นำพระใหม่องค์นี้มาเพื่อว่าต่อไปภายภาคหน้ามีผู้ที่บวชเข้ามาแล้วขอลาสิกขาในลักษณะเดียวกันนี้อีกขอพระพุทธองค์ทรงเมตตาแนะนำข้าพระพุทธเจ้าว่าควรที่จะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเรียกพระใหม่องค์นั้นเข้ามาเพื่อตรัสถามว่าทำไมเธอถึงรักษาศีลเหล่านี้ไม่ได้ทั้งที่พระใหม่ท่านอื่นๆเขายังรักษากันได้เลยพระใหม่รูปนั้นก็กราบทูลตามตรงว่าทีแรกข้าพระพุทธเจ้าอยากจะได้บุญมากจึงได้บวชเข้ามาเป็นพระแต่พอมาเจอกับศีลและวินัยที่มีมากมายเป็นพันๆข้อขนาดนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีมากมายละเอียดถี่ยิบเหลือเกินไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะผิดไปเสียหมดทุกอย่างทำอันนี้ก็ผิดทำอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ห้ามว่าไม่ควรทำอันนั้นก็ห้ามว่าไม่ควรทำถ้าจะต้องรักษาศีลทั้งหมดนี้แล้วก็คงจะทำไม่ได้ประเดี๋ยวจะกลายเป็นบ้าไปเสียก่อนทีนี้แล้วเกิดไปฉันข้าวน้ำโภชนาไปใช้ข้าวของที่ชาวบ้านเขาถวายมาทั้งที่ศีลของตัวเองก็ยังไม่บริสุทธิ์ก็กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมไปเสียเปล่าๆแต่ถ้ากลับไปเป็นคฤหัสถ์รักษาศีล5หรือศีล8อีกอย่างเก่าแบบนั้นน่าจะดีกว่าน่าจะได้กุศลมากกว่าที่จะมาเป็นพระแล้วรักษาศีลไม่ได้เพราะถึงอย่างไรก็ยังกินข้าวยังใช้ข้าวของตนอย่างนี้คงจะไม่เป็นบาปกระมังข้าพระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้จึงได้อยากจะขอลาสิกขาพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่าถ้าเธอคิดว่ารักษาศีลเหล่านี้มันมากเกินไปถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราตถาคตจะให้เธอรักษาเพียงข้อเดียวเธอจะทำได้หรือไม่ถ้าให้รักษาเพียงข้อเดียวคิดว่าทำได้พระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องรักษาอย่างอื่นให้มันยุ่งยากมากมายหรอกแต่ให้เธอรักษาใจเอาไว้อย่างเดียวเท่านั้นพอคือให้มีสติอยู่กับตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องคิดอย่างอื่นให้ภาวนาอยู่ตลอดให้มีพุทโธอยู่ในใจให้ดูใจให้รักษาใจของตนเองเอาไว้อยู่ตลอดเวลาอย่าให้มันแฉลบออกไปหาสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดอย่าไปพูดในทางชั่วในทางอกุศลในทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นในทางโลภโกรธหลงให้เธอรักษาใจแค่นี้เพียงอย่างเดียว
ทำได้หรือไม่ถ้าให้รักษาใจแค่เพียงอย่างเดียวแบบนี้คิดว่าทำได้พระเจ้าค่ะจากนั้นพระรูปนั้นท่านก็ไม่ต้องรักษาวินัยอีกต่อไปท่านแค่รักษาใจของท่านแต่เพียงอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลากิเลสก็เข้ามาหาใจของท่านไม่ได้พอจากนั้นไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ต้องให้รักษาอย่างอื่นให้รักษาใจอย่างเดียวเพราะศีลล้วนออกไปจากใจทั้งหมดมันเป็นเงาของใจใจไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เลยต้องบัญญัติวินัยขึ้นมาสรุปแล้วก็คือศีลของพระพุทธเจ้านั้นสรุปรวมลงมาสู่ที่ใจที่นี่ที่เดียวเพราะในเมื่อเรื่องทั้งหลายล้วนออกมาจากใจพอมาดูที่ต้นตอของมันคือใจอย่างเดียวพอรักษาที่ต้นตอคือใจได้แล้วเท่านั้นแหละมันก็จบเลยทีนี้เพราะศีลมันก็ออกมาจากใจทั้งหมดการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันอย่าไปดูที่อื่นให้ดูที่ใจอย่างเดียวพอดูที่ใจแก้ที่ใจหลุดพ้นที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจธรรมอยู่ที่ใจความโง่อยู่ที่ใจความฉลาดอยู่ที่ใจมันอยู่คนละอันกันเท่านั้นเองพลิกอันใดอันหนึ่งมันขึ้นมาอีกอันมันก็ตกไปถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และพระพุทธศาสนาอย่าลืมที่จะเผยแพร่ธรรมะร่วมกันนะคะ